มีหน่วยงานเข้ามาบูรณาการค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ที่จะพามาค่ะก็จะเป็นเกษตรกรเป็นหมอดินอาสาตัวแทนของพัฒนาที่ดินนะคะที่เขาเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างด้านอินทรีย์ค่ะวันนี้พามาที่อันนี้คือเป็นหมอดินอาสาค่ะหมอดินอาสาจำหน่ายสินค้าเกษตรนะกล้วยหอมผักถูกผักเลี้ยงก็คือทุกอย่างเป็นเกษตรอินทรีย์หมดปลอดสารพิษอันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มแต่ว่าผักแล้วก็ผลไม้ที่นำมาขายค่ะเป็นของเจ้าของแปลงอะค่ะอ๋อพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่อคุณพี่ชื่อพี่สมชายค่ะพี่สมชายพี่สมชายสวัสดีครับครับขออนุญาตถามนิดนึงคำว่าหมอดินอาสาขยายความให้หน่อยหมอดินอาสามีหน้าที่อะไรบ้างที่หมอดินอาสาต้องรู้เรื่องดินครับผมต้องรู้เรื่องดินครับอ๋อจะปลูกอันนี้ต้องใช้ดินประเภทนี้ปลูกอะไรขึ้นปลูกอะไรเหมาะหมอดินนี่คือชำนาญเรื่องดินต้องชำนาญเรื่องดินและทำให้ดินดีที่สุดของพี่สมชายเนี่ยโดดเด่นในเรื่องอะไรฮะทั้งหมดนี้เมื่อกี้พี่บอกว่ากล้วยครับกล้วยเป็นกล้วยนี่คือเป็นกล้วยเขาเรียกกล้วยหอมปะกล้วยหอมกล้วยหอมครับทำไมลูกมันไม่เหมือนกล้วยหอมที่ขายในร้านสะดวกซื้อมันคือธรรมชาติอะครับถ้าแบบนี้ต้องเร่งอันนี้เราไม่เร่งเราตามธรรมชาติและใช้อินทรีย์วัตถุรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันก็ออกมาตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าผลผลิตที่ได้มาจากการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับราคาจะแตกต่างแต่ถ้าเรารู้เราเป็นผู้บริโภคเราก็จะเลือกของที่มันแบบปลอดสารพิษยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นตลาดอื่นที่มีเชลล์สะดวกซื้อมีนี่ตกประมาณ50บาทแต่ไม่เกิน50บาทที่แบ่งแล้วนะครับที่แบ่งแล้ว50บาทแต่อันนี้73บาทนะฮะเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยครับผมเพราะว่ามาจากการทำเกษตรอินทรีย์และที่สำคัญต้นทุนในการผลิตถูกกว่าแต่เพิ่มมูลค่าใช่ครับแล้วพวกนี้ครับปลูกบ้านเลี้ยงเองไหมเลี้ยงเองใจก็เลี้ยงเองเคยเลี้ยงเองเลี้ยงปล่อยในไม่เร่งสารอะไรทั้งสิ้นไม่มีปล่อยธรรมชาติครับบอกได้เลยว่าผักเขาสดแล้วก็คือมันไม่ช้ำอ่ะมันหน้าตามันดีกว่าผักที่เราไปซื้อทำกับข้าวคนละเมียดละไมตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาวางเนี่ยนี่คือความพิเศษของนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากอินทรีย์นะครับ